สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชกรนะคะวันนี้วันที่40ของการออกกำลังกายในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วค่ะวันนี้ก็มาติดตามน้องนะคะการออกกำลังกายว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็อันนี้จะให้ดูนะคะว่าความเฟิร์มนะคะของการออกกำลังกายนะคะตอนนี้ก็หุ่นดีแล้วนะคะมากด้วยนะคะถ้าเห็นก็คือชุดอะไรก็ใส่ได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะและหลายคนก็ดูได้เลยนะคะว่านี่แหละค่ะการออกกำลังกายนะคะ40วันมีผลทำให้ที่ไม่เคยใส่เสื้อแขนกุดได้ที่ไม่เคยใส่เสื้อเว้าเสื้อโค้งได้ก็ใส่ได้แล้วนะคะถ้ายังไงก็เราจะติดตามน้องนะคะว่า40วันการมีวินัยจะให้เราประสบความสำเร็จต้องรีบปั่นจักรยานนะคะเดี๋ยวต้องไปดูการอภิปรายของการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะคะวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะการแถลงนโยบายเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานก้าวไกลทำผลงานได้ดีนะคะในขณะที่ของคุณเศรษฐาเนี่ยนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจต่างๆก็ให้คะแนนสอบตกคะแนนพอใช้นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าหลายคนถามว่ามาจากแสนสิรินี่ทำไมบิสเนสแพลนไม่ได้เลยนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่ารัฐบาลที่เราจะฝากความหวังไว้ด้วยเศรษฐกิจนะคะก็ไม่อยากพูดเยอะนะคะเขียนไปเยอะวันนี้มาติดตามน้องออกกำลังกายดีกว่านะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ตัวใหญ่นิดนึงรถก็ขับไม่รู้คนก็แรงนะคะอากาศดีๆเช้าๆนะคะน้ำน้องค่ะยิ้มย้มแจ่มใสมีความสุขเช่นเคยนะคะแล้วก็พยายามที่จะเรคคอร์ดนะคะหรือว่าถ่ายคลิปไว้ครั้งนะคะว่าสุขภาพดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้เรายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเรานอนหลับดีไหมพลังงานชีวิตดีไหมนะคะเป็นฝ่ายค้านก็ต้องจะปิดรัฐบาลนะคะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องงานนะคะคือนักการเมืองหลายๆพรรคนะคะจะต้องพูดนิดนึงว่าอยู่กันคนละพรรคแล้วบางทีเพื่อนของเราพี่ของเราคนที่เราเคารพอยู่พรรคอื่นเป็นรัฐบาลในขณะที่ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านหน้าที่การงานนะคะความเป็นโปรเฟชชั่นอลคือคนเป็นรัฐบาลก็ทำงานไปค่ะฝ่ายค้านก็ทำงานไปตามหน้าที่ไม่มีเรื่องส่วนตัวนะคะมีแต่เรื่องงานบอกไว้ก่อนเลยอย่ามางอแงนะคะทำเข้าไปเป็นรัฐบาลก็บริหารให้มันดีไม่มีความรู้เรื่องไหนก็หาคนเก่งในด้านนั้นเข้ามาเป็นคณะทำงานนี่คือวิธีการช่วยแก้ปัญหาเข้าไปบริหารกระทรวงที่เขาเคยอะไรโปรเจกต์อะไรที่เขาเคยทำไว้ดีก็ให้สานต่อว่าการลงทุนในโปรเจกต์ต่างๆ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแผนระยะสั้นระยะยาวนะคะฉลาดก็ต้องต่อยอดในสิ่งที่ดีทำผลงานต่อจากนั้นให้ได้เพราะว่าเขาตั้งต้นโครงการดีๆไว้แล้วเช่นกระทรวงเกษตรนะคะที่เราพูดถึงกระทรวงเกษตรเยอะใส่ใจกระทรวงเกษตรเยอะเพราะว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรมมาความสัมพันธ์ของน้องคือเกษตรอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นนโยบายประกันรายได้เนี่ยมันเป็นการป้องกันเหตุที่จะเกิดภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะตรงนี้ที่ท่านจุรินทร์พูดนี่จริงมากถ้าเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นรัฐบาลจะแก้ไขยังไงนะประกันรายได้ไม่มีจำนำข้าวก็ไม่มีน้องไม่รู้ว่าอะไรดีกว่าแต่วิธีการทำงานทั้งสองโครงการนี้มันต่างกันนะคะอะไรที่ฝ่ายค้านเขาพูดก็รัฐบาลก็กลับไปดูตัวเองมอนิเตอร์ว่ามันจริงไหมทำโปรแอนด์คอนข้อดีข้อเสีย SWOT analysis strength weakness opportunity threat ข้อดีข้อเสียอุปสรรคและโอกาสในทุกสิ่งทุกความคิดเห็นที่ก้าวไกลเขาบอกที่ประชาธิปัตย์เขาบอกก็ฟังแล้วก็รับไปทำนะคะเมื่อวานตลาดหุ้นร่วงนะคะอย่างเห็นได้ชัดนักลงทุนกลัวลงไปก่ายตาแตกว่าคำแถลงการของรัฐบาลมันจะต้องไม่ได้หาตัว KPI วัดชีวัดไม่ได้ไม่มีกรอบระยะเวลาทำงานก้าวไกลก็รุนแรงมากถามว่าถ้าคุณเศรษฐาอยู่ที่แสนสิริแล้วมานั่งฟัง CEO ใหม่ยืนแถลงการแบบนี้จะรับเข้าทำงานไหมก็ตอบตกนะคะง่ายๆนักลงทุนบริษัทต่างๆเรียกว่าตกเก้าอี้กันหมดนะคะเจอคุณเศรษฐาแถลงการแบบนี้นะคะ
จอนักการเมืองทำงานแล้วก็ไม่ใช่ทีมของแสนสิริก็ตกว้าตายแบบนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาก็คือเศรษฐาจะต้องเอาคณะทำงานของตัวเองของเอกชนเข้ามาทำนะคณะทำงานเนี่ยเพราะว่านักการเมืองเขาบริหารไม่เป็นนะคะบริหารไม่เหมือนนักธุรกิจนะคะแต่ว่าคุณเศรษฐาถูกตั้งเป้าไว้ว่าต้องบริหารได้แบบนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะคะอะไรที่เราไม่รู้อะไรที่ไม่ได้คนทำงานคณะทำงานนี่ก็สำคัญเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาต้องแต่งตั้งคณะทำงานที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถทำงานรู้แนวในแบบเดียวกันเพราะว่าถ้าใช้เอกชนอย่างเดียวเข้ามาส่งรัฐบาลจะดีกว่าที่ผ่านมารัฐบาลลงทุนก็คือใช้รัฐบาลระบบราชการบริหารมันก็จะทำให้เชื่องช้าไม่กระชับอย่างที่นี่บอกค่ะ reorganization หรือว่าผ่าตัดองค์กรเลยค่ะเข้ามาก็มาถึงทางแล้วนะคะการมาจักรยานรู้สึกสบายรู้สึกสวยรู้สึกตั้งใจตัวเองค่ะไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้มาหลายปีตั้งแต่กลับมาเมืองไทยตั้งแต่ทำการเมืองค่ะชีวิตส่วนตัวก็ต้องมีบ้างชีวิตผู้หญิงจะอยู่สวยนะต้องแต่งบ้านนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองทำการชุดใจทำสวยงามใส่งามพร้อมขนคนงามพร้อมแต่งนะคะ40วันของน้องช่างน่าภาคภูมิใจอะไรเช่นนี้41แล้วใช่วันนี้วันที่41ไม่ใช่40เนาะดีจริงยิ่งขี่จักรยานก็มีชาวบ้านมาทักนะคะแบบเกินการตลาดเลยหาร้องเรื่องน้ำนะคะตอนนี้แล้วก็เรื่องฝนตกการทำมาหากินการจัดการน้ำนะคะก็กระทรวงเกษตรนั่นเองนะคะน้องก็ให้ความสำคัญตรงนี้บ้างเพราะเนี่ยการขี่จักรยานตรงนี้มันทำให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายเมื่อกี้ก็เบรกไปเพราะว่าสองผัวเมียนะคะก็มาแจ้งเป็นคนทำนานะ10กว่าไร่แต่ว่าน้ำมันเข้าไม่ถึงคือเป็นพื้นที่ตาบอดอย่างเงี้ยค่ะการเจาะบ่อขนาดจะมีความสำคัญมากทำให้ชาวนาเขาทำงานได้มากกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะการทำการเงินก็อยู่ในพื้นที่รู้ปัญหาจริงค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไปธนาคารมาเรียบร้อยทำภารกิจนะคะได้มาขึ้นทางเข้าตลาดแล้วเดี๋ยวจะไปดูซิว่ามีอะไรกินบ้างนะคะก็ได้เหงื่อนะคะถ้าน้องชุดออกกำลังกายไม่สวยก็ต้องถอดดีมากขี่จักรยานนะคะรถยนต์ที่เห็นจักรยานขี่บนถนนนะคะเมื่อกี้นี้ก็คือมีรถยนต์เบียดนะคะเห็นจักรยานมาเนี่ยเขาเป็นรถเล็กนะควรจะไม่รู้อะค่ะมันอยู่ที่ความสำนึกของคนเนาะเนี่ยทางจักรยานนะคะไม่ใช่จังหวัดกรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ยคนเสียชีวิตเยอะมากเพราะว่ารถขับเร็วกว่านางเทพเทพรถติดใช่ไหมคะเขาก็มาลองเรียนกันเพราะว่าน้องก็โดนเฉียวไม่อยากจะรับใครมาคือคนที่ขับรถยนต์คนตัวใหญ่อะค่ะมันจะมองไม่เห็นรถมองไม่เห็นความเดือดร้อนแต่จริงๆอะเราใช้ถนนด้วยกันเหมือนประเทศนี้ค่ะเราใช้ด้วยกันนะคะเห็นอกเห็นใจใส่ใจคนอื่นเรื่องนี้ก็ต้องพูดกันฝากคนที่อยู่ในสภานะคะต้องพูดกันตำรวจก็ต้องดูเรื่องนี้บ้างสามัญสำนึกของคนจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขต้องมาพูดเนี่ยเพราะว่าสุพรรณมันอุดมสมบูรณ์นะคะมันไม่ค่อยมีอะไรมันมีปัญหาแค่เรื่องราคาข้าวกับน้ำแล้งน้ำมากเกินไปน้ำท่วมมีอยู่แค่นี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้คนจังหวัดสุพรรณบุรีมีความสุขได้มันไม่ยากมันง่ายนะคะกระทรวงเกษตรคนบริหารต้องทำให้ดีกว่าคนเก่าเลยนะคะเพราะว่า